แต่ว่าหลายๆคนก็มาพูดกันว่าความจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยถ้ามีการตรวจสอบสภาพรถให้ดีพอทีนี้พอมันเกิดเรื่องแล้วก็ต้องมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยมันคืออะไรทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบสภาพรถค่ะปรากฏว่ายิ่งขุดยิ่งเละเรื่องราวยิ่งส่อเขาบานปลายค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจยึดรถบัส5คันของบริษัทชินบุตรทัวร์นะคะที่รู้ตัวแล้วว่ามีความผิดแอบขับไปถอดถังก๊าซ NGV กับอู่เถื่อนที่นครราชสีมานะคะแล้วทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขาก็เอาไปตรวจสอบละค่ะรถบัสบริษัทชินบุตรทัวร์เพิ่มเติมหลังทยอยขับมาจากนครราชสีมาแล้วเจอข้อมูลที่น่าตกใจว่าทุกคันเนี่ยติดตั้งถัง NGV เกินกว่าที่แจ้งไว้ทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะรถบัสหมายเลข3ประกอบการโดยนายจีรพัฒน์ชินบุตรพบ6ถังเป็นไปตามที่ขออนุญาตไว้ติดตั้งอยู่บริเวณด้านท้ายของรถแล้วมีอีก1ถังที่แอบซุกซ่อนไว้ด้านหลังล้อหน้าแล้วก็อีก4ถังที่ซ่อนไว้ในช่องเก็บของนำยางอะไหล่มาปิดไว้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ร่วมสังเกตการค่ะยังพบว่ารถทั้ง5คันที่อายัดไว้เนี่ยประตูฉุกเฉินไม่สามารถเปิดได้นักข่าวของเราลองแล้วพยายามทดสอบออกแรงถีบประตูแล้วยังไงก็เปิดไม่ออกจริงจุดที่ไปเจอรถบัสทั้ง5คันเนี่ยขับไปถอดถังก๊าซ NGV คืออู่กังการช่างนะคะอยู่ในพื้นที่โคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขณะที่ทำการอายัดรถก็ไม่มีใครอยู่ให้ได้สอบถามหรือให้จับแล้วล่ะค่ะไปกันหมดแล้วจากลักษณะของทางเข้าอู่ไม่มีการติดป้ายชื่อด้วยอยู่ลึกจากถนนใหญ่เข้าไปในป่ารกร้างเหมือนเป็นสถานที่ชำแหละรถอะค่ะแล้วไปเจอหลักฐานเป็นถังก๊าซจำนวน6ถังแล้วเบาะรถของชินบุตรทัวร์ถอดทิ้งเอาไว้เกลือนเลยพร้อมระบุทะเบียนรถ 30-04-11 สิงห์บุรีตามเอกสารเป็นของนางปานิสราชินบุตรเจ้าของรถนะคะมีบางถังที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะว่าถูกขูดทำลายไปแล้วตรวจสอบไปยังเทศบาลตำบลโคกรวดก็ไม่พบว่าอู่แห่งนี้มีการยื่นจดทะเบียนประกอบกิจการแต่อย่างใดและจนถึงตอนนี้ยังติดต่อทางนายจีรวัฒน์จารุรัตธัญญานะคะเจ้าของอู่แห่งนี้ไม่ได้เลยนั่นเป็นการยืนยันว่ามีการเลี่ยงภาษีในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพรบสาธารณสุขนะคะโดยทางกรมการขนส่งเนี่ยได้นำสีสเปรย์ไปพ่นหน้ารถบัสทั้ง5คันที่อายัดเอาไว้แล้วค่ะหลังพบข้อบกพร่องหลายจุดที่ไม่มีความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเนี่ยนะคะต้องทำเป็นมาตรฐานเลยนะคือไม่ใช่มาตรวจกันเก่งช่วงนี้นะคะก็เราต้องป้องกันเหตุไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเพราะอย่างคุณจซีเนี่ยบอกว่าเงินเท่าไหร่เนี่ยก็ทดแทนชีวิตของลูกหลานใครๆไม่ได้ถูกต้องแล้วนี่คือแค่บริษัทเดียวนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าลองนำมาตรวจสอบทั้งประเทศไทยเนี่ยจะพบว่ารถบัสรถทัวร์ที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยหรือว่ามีการติดตั้งถังก๊าซแบบที่ไม่ปลอดภัยมีอยู่อีกเท่าไหร่แล้วชีวิตของผู้โดยสารตกอยู่ในอันตรายขนาดไหนอย่าให้เกิดเหตุแล้วต้องมาวัวหายล้อมคอกนะคะใช่ค่ะ